เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับผู้คำกัคุณอุธอีกท่านหนึ่งนะครับผมในวงการมุสลิมเราเนี่ยนะฮะท่านมาร่วมงานนี้ด้วยนะครับมีส่วนร่วมในพิธีเปิดงานแทนทาราอิซมบรี2016ด้วยนะครับผมยืนอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิศรุตเลาะวิถีครับเดี๋ยวให้ท่านได้ทักทายพี่น้องนะครับแล้วก็พูดถึงบรรยากาศของงานนิดหนึ่งครับเรียนเชิญด้คเครบรับครับอัลลอะลัยฮุสซาลามุอะลัยฮุมบาระกมุสุลล่าฮฺบีรากาตุเถอท่านผู้ชม จัดงาน Thailand นด์ฮา a านแอสเซมบลซึ่งทาว่าเป็นครั้งที่9กนะ้าะวันนี้ปีนี้รู้สึกยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าดูจากการจัดบูธร,รือแบ่งโซนต่างๆเนี่ยดูค่อนข้างจะรัดกุมเหมาะสมในการที่จะดึงดูดให้ให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมในบรรดาบูธต่างๆเนี่ยได้อย่างทั่วถึง นอกจากปีนี้แล้วเนี่ยนะฮะเห็นการทํางานของศูนย์ยาิาสตร์ทานจุลกรมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะมีการเดินหน้าเข้าสู่4.0แล้วะฮะท่านท่านดรมีความเห็นอย่างไงบ้างครับผม,มชื่นชมในแนวความคิดที่ที่มีความคิดยกระดับของงานเนี่ยใช้คำว่า4.0เข้ามาเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสังคมไทยหรือสังคมโลกเนี่ยก็มองดูว่าต้องพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพราะฉะนั้นการใช้ระดับเอา4.0มาเป็นตัว เป็นตัววัดในการที่จะยกระดับของ,งานเนี่ยผมชื่นชมนะครับว่าคำว่า4.0เนี่ยมันมีคุณค่าและมีความหมายกับการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานทุกอย่างทุกส่วนของของสังคมมนุษย์เพราะนั้นคำว่าหาล้าน4.0เนี่ยมันมองถึงว่าประเทศไทยเรามีความเจริญก้าวหน้าและก็นําหน้าในประเทศต่างๆท,ที่กําลังจะผลิตเรื่องหาลานโปรดักเนี่ยผมและผมชื่นชมว่าประเทศไทยเรา เรื่องแนวความคิดเรื่องของฮาลานจีสูสนี่จะเป็นการยกระดับถึงว่าเราเดินไปข้างหน้าอย่างที่ท้าทายผมจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าใครที่ไม่มีโอกาสมางาน Thailand a l l าน s อ b ปี2016เนี่ยจะเสียใจเพราะว่าเป็นเป็นการตักตวงประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องของฮาลานเนี่ยทุกทกระดับนะบเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราเห็นถึงว่าทิศทางของฮาลาน ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นหาลานของโลกได้นะครับเพราะว่างานนี้จะเป็นการแค่ๆเป็นการจุดประกายส่วนหนึ่งที่คนที่อาจจะเข้าใจเรื่องอาลานเป็นศูนย์เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าฮาลานของเมืองไทยเนี่ยมันพัฒนาไปมากทีเดียวนะครับหรือคนที่มีหลายคนอาจจะเข้าใจเรื่องหาลานประเทศไทยระดับ 2- 3สก็ตามเนี่ยก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของอาหาลานในประเทศไทยนั้นมันจะมีการก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยง ผมเชื่อว่าใปี2 0 1 7ัน1 8เนี่ยเรื่องของฮารานเนี่ยจะจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือว่าท่านที่ติดตามส่วนนี้อยู่เนี่ยให้มางาน Thailand h a r a a s o b โในช่วงของวันที่1วันที่2วันที่3คือวันที่91 1 1ใช่ไหมครผมเชื่อว,ว่าจะเป็นการซึมซับในองค์ความรู้ของฮารานประเทศไทย จะเป็นการซึมซับในเรื่องของเราจะเห็นถึงค่าและความหมายของอาลันประเทศไทยอย่างมากมายทีเดียว